รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2563นายเกรียงไกรชัยเมืองดีเลขาธิการและผู้อำนวยการมูลนิธิรักเด็กผู้ดำเนินงานด้านสิทธิเด็กมายาวนานโดยยึดฐานคิดจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กทำงานเพื่อปกป้องคุ้มครองกลุ่มเด็กที่เปราะบางในชุมชนพื้นที่ชนบทห่างไกลและกลุ่มเด็กที่เสียเปรียบในสังคมครับงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งผมเน้นด้านสิทธิเด็กนี่นะครับมันเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเราจะต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเนื้อหาของชีวิตเราเนี่ยนะครับทุกท่านคงทราบอยู่ว่ามันทั้งลึกซึ้งแล้วก็กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับมหาสมุทรนะครับซึ่งนี้ที่สำคัญคือผลของงานด้านนี้นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมแล้วก็ทีมงานมูลที่รักเด็กดำเนินการมาทุกวันนี้เพราะว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าอนันต์สำหรับการช่วยชีวิตการจรรโลงชีวิตนะครับตั้งแต่เกิดจนตายแล้วผมอยากให้ทุกภาคส่วนของสังคมนะครับเห็นประโยชน์คุณค่านะครับในการส่งเสริมสิทธิของเด็กเนี่ยนะครับโดยต้องช่วยกันสร้างเจตจำนงทางการเมืองให้แรงกล้านะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความสำคัญครับซึ่งต้องช่วยขับเคลื่อนด้วยกันนะครับตั้งแต่ระดับครอบครัวจนกระทั่งมาถึงระดับหน่วยงานและก็หน่วยงานที่เป็นระดับสากลด้วยนะครับขอบคุณมากครับ